สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนไฮน้ำยาคูลแลนต์หรือเปลี่ยนไฮน้ำยาหม้อน้ำแล้วนะครับของรถ Isuzu คือรถกระบะทั่วไปนะครับขั้นตอนนี้หนึ่งนะครับ Isuzu เนี่ยมันจะมีแผ่นเหล็กหน้าเครื่องใต้ท้องเครื่องนะครับเราก็ต้องมาถอดก่อนครับถอดน็อต4ตัวนะครับนี่น็อตที่1ครับน็อต4ตัวนะครับพอถอดเสร็จแล้วจะเจอหางปลาข้างในนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะบิดตัวคายออกแล้วครับถ้าไม่เคยถอดเลยมันจะแน่นนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยครับมือบิดอาจจะไม่ออกครับนี่ครับนี่บอกครับนี่ครับหมดเลยนะครับคาวคาวคาวน้ำก็จะไหลออกมาแล้วครับว่ามีปัญหานี่ก็คือความร้อนขึ้นง่ายครับยิ่งไปแล้วก็เลยลองวิเคราะห์ดูว่าจะเปลี่ยนหม้อน้ำคูลแลนต์ไหมก็ช่วยได้นะครับแล้วใครก็อีกคนนึงก็คือเปลี่ยนวาล์วน้ำแต่วาล์วน้ำอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีนึงครับแต่ตอนนี้จะสานทางฟ้าออกก่อนน้ำครับไหนครับผมดีวาวไว้นะครับนี่ครับอันนี้ยาคูลแลนต์นะครับรถไม่เคยเปลี่ยนเลยปิดปากก่อนครับเออครับครับหลังจากที่เราเปิดถังปลาข้างล่างแล้วก็เปิดวาล์วน้ำนี้ออกครับให้น้ำมันไหลทั้งหมดครับตรงนี้ครับนะครับมันก็จะเริ่มไหลไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เปิดฝาหม้อน้ำเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเปิดวาล์วน้ำนะครับทำความสะอาดนะครับตรงนี้ครับเวลาไล่นะครับดูด้วยว่ามันเก่าไหมยังใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมผ่านเลยครับครับถ้าไม่สะดวกก็ปลดท่อนี้ออกนะครับท่อนี้ก็ปลดออกได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูวาล์วน้ำตัวนี้ครับว่าเป็นไงมันสภาพเป็นไงครับดูนะครับแทนปึ๊บโอ้เดี๋ยวเราจะเอาวาล์วน้ำตัวนี้มาทำความสะอาดนะครับเพราะว่าไม่ได้เคยทำสะอาดครับนานแล้วครับก่อนที่เราทำสะอาดเราจะน้ำยาฉีดขี้ฝุ่นตรงนี้ออกก่อนครับเองครับไม่ให้มันลงมาในเครื่องนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมันไม่ทำงานก็ทำให้ทับเครื่องเนี่ยมีความร้อนขึ้นนะครับผมแนะนำผ้ายังไงก็ให้เปลี่ยนนะนี่ครับจะผ้าจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาแกะหม้อพักด้วยนะครับทำความสะอาดว่าในหม้อพักนี้จะมีเศษฝุ่นเศษตะกอนอยู่นะครับเราก็จะทำความสะอาดมันด้วยนะครับตัวนี้เป็นลานะครับขี้ฝุ่นขี้ฝนมันจะเยอะนะครับในนี้ครับขัดข้าวกระปุกออกครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูว่าตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องไปซื้อใหม่นะครับครับตัวนี้เราก็ล้างทำความสะอาดวาล์วน้ำเรียบร้อยนะครับนี่ครับล้างคราบออกนะครับนี่ครับตัวพักน้ำเราก็ล้างให้สะอาดนะครับโบลิงเราก็ล้างเรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันว่าตัวนี้ยังทำงานอยู่ไหมครับโอเคครับไปครับอันนี้เป็นวาล์วนะครับเป็นวาล์วน้ำนะครับตัววาล์วน้ำนี่ก็จะเปิดอยู่ที่85องศานะครับเห็นไหมเขาเขียนไว้นะครับ85ถ้าเลย85ปุ๊บมันเปิดทันทีครับ85ปุ๊บเปิดนะครับน้ำก็จะหมุนเวียนในรถนะครับนี่ครับเราจะมาเทสวาล์วน้ำดูครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับเราก็จะเทสไว้ว่าตัวนี้ทำงานไหมถ้าทำงานคือมันจะยุบลงนะครับนี่ครับเปิดแล้วนะครับเปิดให้น้ำในเครื่องไประบายความร้อนในหม้อน้ำนะครับนี่เราถือว่าใช้ได้นะครับเอาไปใส่ให้น้ำวนนะครับให้น้ำวนในเครื่องนะครับโอเคครับพอครับ
ครับแล้วเราก็จะมาอุดวาล์วหม้อน้ำนะครับถังปลามันนะครับเพื่อเราจะทำการไล่หม้อน้ำนะครับมีเซนเซอร์น้ำสะอาดไล่นะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากเทน้ำเดิมทิ้งไปแล้วนะครับเราก็จะมาไล่น้ำในเครื่องออกนะครับโดยการเติมน้ำเข้าไปนะครับก่อนที่จะเติมน้ำเราอุดถังปลามันน้ำก่อนนะครับแล้วเราก็เติมไปนะครับให้น้ำมันเต็มหมดตรงนี้นะครับนี่เติมให้เต็มครับเติมตรงนี้ให้น้ำขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับให้ขึ้นตรงนี้เลยครับแล้วเราก็จะเปิดสตาร์ทเครื่องไล่น้ำเก่าออกจากเครื่องนะครับพวกคราบอะไรอย่างเงี้ยครับไปครับแล้วเราจะเอาน้ำเปล่าที่เตรียมไว้ครับเติมมาในนี้เต็มเข้าไปเต็มเลยครับสังเกตนะครับตรงนี้นะครับน้ำจะขึ้นมาตรงนี้นะครับน้ำกรองหรือน้ำสะอาดก็ได้ครับที่ไม่มีขี้ฝุ่นไม่มีขี้ผงนะครับเติมให้เต็มเลยครับไล่แล้วครับไล่น้ำออกเลยครับนะครับน้ำเริ่มใสแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้น้ำขุ่นนะครับหลังจากที่เราสตาร์ทไล่น้ำออกจากเครื่องนะครับตอนนี้น้ำก็ใสแล้วนะครับก็โอเคเป็นการวอร์มระบบน้ำทิ้งน้ำเก่าออกจากเครื่องหมดแล้วนะครับเราก็ปิดน้ำนะครับแล้วก็มาถอดหางปลานะครับเอาน้ำที่เราล้างนะครับออกนะครับครับหมุนนะครับหมุนเลยครับถ้าไม่ลงก็ขยับหน่อยนะครับให้มันลงโอเคครับลงแล้วเรียบร้อยทำการใส่นะครับไปสุดครับโอเคครับเรียบร้อยแต่แล้วนะครับยำมะน้ำที่เราต้องใส่นะครับนี่อันนี้เป็นแบบพีแม็กนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องผสมน้ำครับเติมได้เลยครับวันนี้ผมซื้อมา7แกลลอนครับเผื่อไว้นะครับจริงๆก็ใช้6กว่าๆนะครับแต่ไว้สำหรับเติมหม้อพักด้วยนะครับก็จะใช้เติมได้เลยนะครับไม่ต้องผสมน้ำนะครับตัวนี้หรือใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่สะดวกครับบางยี่ห้อก็ผสมน้ำเองนะครับบางยี่ห้อก็ไม่ได้ผสมน้ำนะครับครับก็เลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะครับครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไม่ต้องผสมน้ำครับใช้ได้เลยครับตัวนี้เติมไป5ลิตรแล้วครับก็เต็มแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาให้สตาร์ทเครื่องให้วาล์วน้ำมันดูดลงไปอีกนะครับแล้วก็มาประกอบถังบักน้ำนะครับครับเราก็เติมเข้าไปก่อนนะครับไม่ต้องเต็มนะครับเติมแค่กลางๆเดี๋ยวให้ระบบเครื่องมันก็เลือกหมุนเวียนก่อนแล้วครับแล้วค่อยเติมให้มันถึงครับจะเติมเพื่อให้น้ำยาคูลเลนต์ครับเข้าดูดเข้าไปในท่อตรงนี้นะครับนี่นะครับเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้ดูดท่อนะครับก็คือไล่อากาศนะครับไล่อากาศในเครื่องออกนะครับแต่ต้องสตาร์ทเครื่องไล่อากาศนะครับไปครับดูครับเป็นกออากาศขึ้นมานะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าน้ำกำลังหลงมันนะครับน้ำกำลังวนเข้าในระบบนะครับเดี๋ยวมันจะยุบลงไปนะครับถ้าวาล์วนี้เปิดได้ไปได้องศาของเครื่องแล้ววาล์วน้ำเปิดตัวนี้จะยุบลงไปนะครับยุบไปแห้งเลยนะครับนี่ครับจะมีอากาศขึ้นมาครับไล่อากาศนะครับไล่อากาศให้หมดนะครับครับจะมีอากาศขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเวลาซื้อก็ซื้อไว้7ลิตรนะครับก็พอดีนะครับผมเหลือก็เอาไว้เติมในหม้อพักน้ำกันได้นะครับไอ้หม้อพักหม้อน้ำได้นะครับ
พอมันแห้งเราก็เติมเข้าไปครับตอนนี้ก็ได้นะครับเข็มความร้อนมาอยู่ตรงกลางแล้วอุณหภูมิทำงานแล้วครับตอนนี้ฮะอุณหภูมิทำงานแล้วแปลว่าง่าวาล์วน้ำก็เปิดแล้วครับเปิดแล้วจะได้แล้วครับไล่อากาศเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำการปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับตอนนี้เราระบบหล่อเย็นเราสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคครับครับโอเคจับตรงนี้แล้วอุ่นเรียบร้อยแล้วครับอุ่นเลยนะครับอุ่นแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็จะปิดฝาวาล์วน้ำก่อนนะครับเสร็จกระบวนการแล้วก็ปิดเลยนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับเช็คดูสายให้เรียบร้อยนะครับว่ายังไงบ้าง